แปลงไปทุกวันด้วยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองนี่หนีใครมาครับเนี่ยเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะอังเกิ้ลคือรถหนีครับไปผมไปส่งขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณค่ะคือพอดีผมโทรหาคุณวัจจีนะครับคุณวัจจีบอกว่าคุณธันทิกากำลังเคลียร์เอกสารที่บริษัทผมก็เลยลองเสี่ยงขับรถมาดูก็มาเจอคุณวิ่งหนีตกใจออกมาเนี่ยฉันคงคิดมากไปเองนะคะคงไม่มีใครสะกดรอยตามฉันมาหรอกเพราะฉันเองก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามีคนตามคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไออยู่นี่จริงๆด้วยสวัสดีค่ะคุณธันทิกาคุณเป็นผู้ดูแลไฟแนนซ์ลูกค้าของโชว์รูมไอใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณฉันเป็นผู้สนับสนุนของผมนะครับและอย่างนี้ของที่ฉันกินแล้วเนี่ยคุณธันทิกายังอยากจะกินต่ออยู่อีกไหมคะฉันบอกคุณแล้วไงนี่เป็นทางของฉันแล้วคุณเข้ามาขวางทางเกะกะเองไม่รู้สิคะคงไม่มีอะไรหรอกค่ะไว้ถ้าฉันแน่ใจแล้วฉันจะบอกคุณนะคะแต่ยังไงคุณก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะสมัยนี้คนมันไว้ใจยากยิ่งคุณเป็นผู้หญิงด้วยภัยรอบตัวเลยสักหน่อยไหมครับเอาเลยค่ะอร่อยเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันให้คนไปขู่มันแค่นี้มันก็คงกลัวคนหัวลุกไปหมดแล้วแค่นี้แหละขอบใจคุณส่งคนของคุณไปข่มขู่ใครอยู่เหรอครับก็ไม่มีอะไรสำคัญหรอกจ้ะก็แค่ลูกหนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละลูกหนี้เหนียวหนี้จริงๆเหรอครับทำไมไอคิดว่าฉันควรจะส่งคนไปข่มขู่ใครอีกเหรอไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่ถามดูมาหรือไอกลัวว่าฉันจะส่งคนไปข่มขู่ผู้หญิงที่ชื่อธันทิกา ไม่หรอกครับคุณเป็นคนฉลาดเรื่องเก่ามันก็ยังไม่เงียบเลยคุณคงไม่ทำแบบนั้นหรอกจริงไหมล่ะครับจริงจ้ะใครจะโง่ไปทำอะไรประเจิดประเจ้อแบบนี้เชิญครับขอบคุณค่ะคุณทันทีครับฝากนมให้คุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะครับอ๋อขอบคุณค่ะเข้าบ้านเลยครับค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับผมแค่อยากเห็นคุณเข้าบ้านอย่างปลอดภัยงั้นฉันเข้าบ้านก่อนนะคะทั้งสองคนนี้ดูจะหมกมุ่นถึงเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่มากๆโดยเฉพาะปลัดเวทค่ะท่านเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทีเดียวค่ะหยิ่งยโสเป็นที่สุดเลยค่ะนี่ขนาดตัวเองจะเข้าตาจนแล้วนะคะยังจะบ้าอำนาจบ้าศักดิ์ศรีอะไรก็ไม่รู้ค่ะคนแบบนี้หายากนะสมัยเนี้ยแต่วิทูก็ดูเหมือนจะอ่อนลงมาแล้วนะคะท่านถึงได้เอ่ยปากขอให้สาพามาพบท่านคืนนั้นถึงแม้ว่าผู้หญิงอย่างคุณวิทูนั้นจะเก่งขนาดไหนแต่เธอก็ต้องพึ่งพาตำแหน่งอำนาจและบารมีของสามีเธออยู่ดีจริงๆแล้วผมชอบผู้หญิงอย่างคุณวิทูโดยเฉพาะความเด็ดขาดความทะเยอทะยานแต่ยังไงเธอก็มีความเป็นผู้หญิงของเธอสารนึกแล้วค่ะว่าท่านจะต้องชอบผู้หญิงแบบวิทูแต่คืนนั้นท่านผมไม่ชอบฝืนใจใครนั่นคือกฎของผมคุณก็รู้ไม่ใช่หรอค่ะท่านแต่สาว่ายังไงคู่นั้นก็คงจะบ้าอำนาจแล้วก็ศักดิ์ศรีได้ไม่นานหรอกค่ะในที่สุดก็ต้องเหมือนคนอื่นๆอยู่ดีคุณคิดยังไงนะท่านคะว่าแต่ว่าคืนนี้เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องสองผัวเมียนั่นทั้งคืนเลยเหรอคะ จริงสิคุณสาคงเบื่อแย่นะที่มัวแต่มาพูดเรื่องเพื่อนสนิทของคุณสาอยู่ได้ตั้งนานคุณสามีเรื่องอะไรจะคุยกับผมไปเนี่ย ได้คุยงานโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเราบ้างหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไปออดอ้อนหรือขอสร้อยเพชรมาอย่างเดียวอะฉันขออะไรได้ฉันก็ขอส่วนงานของคุณฉันก็ขอคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วท่านว่าไงอะดีมากงี้สัปดาห์หน้างานขอบคุณพันธมิตรผมจะประกาศกลางงานเลยนะว่าเราได้เมกะโปรเจกต์ใหม่มาอยู่ในมือแล้วเชื่อดิทีเนี้ยนักข่าวสายเศรษฐกิจทั้งหลายจะต้องจัดโพลใหม่แบบรัวๆแน่ๆและโพลใหม่นะบริษัทชนิกากรุ๊ปของเราจะต้องติดท็อป 5 บริษัทผู้รับเหมายักษ์ใหญ่ในประเทศแน่ๆดีค่ะฉันจะเอาข่าวนี้ไปฟาดหน้าไอ้พวกที่เคยดูถูกเราทุกคนรวมถึงอีวิกไก่เวทด้วยโอ้ยแค่นี้มันก็อ่วมไม่รู้จะอ่วมยังไงแล้วมั้งแม้อาจจะหลุดพ้นเรื่องการสอบสวนวินัยแต่แค่นี้ชื่อเสียงมันก็ป่นปี้ไปหมดแล้วคุณยังค่ะยังไม่พอฉันต้องการให้มันสองคนชิบหายไปทั้งคู่เลยแต่คุณก็ต้องสนับสนุนฉันด้วยนะคุณอย่าลืมสิว่าไอ้รอยแผลครั้งเก่าที่หน้าคุณเนี่ยไม่ใช่ไอ้เวทหรอคะที่เป็นคนทำผมไม่ลืมหรอกนะตอนนี้ผมก็หลอกเงินในรองวุฒิเพื่อใช้ปล่อยข่าวโจมตีไอ้เวทมันที่จมดิ่งไปข้างแต่จะเล่นงานอีกสองคนนั่นน่ะมันต้องทุบแรงๆเล่นใหญ่ๆค่ะอะไรของคุณทุบแรงๆเล่นใหญ่ๆอะไรนะนี่คุณจะโทรมายกเลิกงานถ่ายแบบ5คู่รักไฮโซแห่งปีที่ติดต่อฉันกับคุณเวทไว้นานมากแล้วเนี่ยนะแล้วยังไงช่างหน้าช่างผมที่ฉันจองไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบไปเรียกบก.มาคุยกับฉันเลยปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกล้าดียังไงมาวางสายใส่ฉันเนี่ยนกหูแล้วไปโวยวายที่อื่นไปคนจะกินเหล้าเอ้ยคุณเวทฮัลโหลค่ะคุณสาคุณวีตอนนี้สาอยู่หน้าบ้านคุณวีนะคะเผอิญว่าสามาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมนะคะอ๋อได้ค่ะคุณปืนคะสาคอนเฟิร์มนะคะอีกสัก15นาทีโทรมาบรีฟได้เลยค่ะคุณเวทยายสามันมาบ้านเราคุณไปกินเหล้าที่อื่นไปไม่ไปนี่คือบ้านของผมจะกินเหล้าตรงไหนก็ได้ไอคนที่ต้องไปที่อื่นอ่ะไม่ใช่ผมโถ่เว้ยคุณเวทไปไหนกันล่ะคะคุณวิคุณเวทคุณสามาถึงเร็วจังเลยนะคะมารับเด็กในสังกัดไปส่งให้ผู้ใหญ่แล้วครับคุณสาคุณเวทหยุดพูดเดี๋ยวนี้คุณสาคะฉันว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าค่ะเชิญค่ะโอ้ยงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรของชนิกากรุ๊ปเหรอคะงานเล็กๆประจำไตรมาสนะคะคุณวิต้องมาให้ได้นะคะในฐานะที่คุณวิเนี่ยเป็นเพื่อนรักของสาและเราสองคนก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดอีกอย่างพักหลังๆนี้คุณวิกับคุณเวทไม่ค่อยได้ออกงานสักเท่าไหร่งานนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวการกลับมาของคุณวิคุณเวทเลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิคงต้องไปปรึกษาคุณเวทก่อนนะคะ ว่าจะสะดวกไปหรือเปล่าได้ค่ะคุณวิคุณวิคะสาขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะเผอิญว่ามีนิตยสารเขาอยากจะมาขอถ่ายแฟชั่นแล้วก็สัมภาษณ์สากับคุณชนะเกี่ยวกับการเป็น1 ใน 5คู่รักไฮโซประจำปีอะไรประมาณนี้แหละค่ะยังไงสาขอไปคุยรายละเอียดกับเขาก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวสาจะมาขอปรึกษาคุณวิทย์ในฐานะผู้มีประสบการณ์ว่าควรรับงานนี้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสาเองค่ะว้ายคุณปืนนี่บก.ให้เกียรติโทรมาเองเลยเหรอคะเนี่ยค่ะค่ะคุณปืนค่ะสายของผมรายงานมานะว่า2 คนนั่นพยายามจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองติด1 ใน 5คู่รักไฮโซแห่งปีนิตยสารโซไซตี้นี่สงสัยคงอยากมีหน้าตาบนพื้นที่สื่อกันอีกครั้งหนึ่งละมั้งมัน2 คนจ่ายเท่าไหร่ฉันจะจ่ายมากกว่าพวกมัน4 เท่าก็เอาสิเงินคุณนี่นะมีคนให้มากกว่าฉัน4 เท่ามันเป็นใครอิสวิกาได้ฉันรับปากว่าจะไม่เปิดเผยว่ารู้เรื่องนี้มาจากใครสบายใจได้ขอโทษทีนะคะเผอิญว่าบก.เนี่ยเขาลงทุนโทรมาเองเลยสาก็เลยต้องไปคุยกับเขาซะหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณสาคะตกลงงานเลี้ยงของชนิกากรุ๊ปเนี่ยฉันกับคุณเวทตกลงไปนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณวิทย์ตัดสินใจไม่พลาดแน่นอนค่ะไปเอาเหล้ามาอีกเอาไม่ได้เอาเหล้ามาเหรออะไรอย่ามายุ่งกับผมสิอยู่เฉยเถอะนะนี่คุณเวทคุณกินเหล้านี่เกือบจะครบ24 ชั่วโมงแล้วมั้งกินให้มันเบาๆหน่อยให้ตับมันพักบ้างเหอะนี่คุณเป็นเมียผมนะไม่ใช่แม่ผมหยุดสั่งได้แล้วนี่บางทีฉันก็อยากจะรู้นะว่าคุณมีปมอะไรนักหนากับไอ้เรื่องสั่งไม่สั่งเนี่ยฮะดูดิเห็นป่ะแม่งเขียนด่าผมแม่งทุกวันไม่รู้ผมเคยไปทำอะไรให้แม่งวะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปอ่านไอ้พวกนี้ให้มันจิตตกไอ้พวกเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรจริงเลยแต่มันทำให้คุณไม่สบายใจแบบนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องอ่านผมว่าคุณไปเอาเหล้ามาให้ผมกินก่อนนะแล้วผมก็กินจะได้ลืมไอ้เรื่องพวกนี้ไปเร็วได้แต่คุณต้องรับปากฉันอย่าง รับปากเรื่องอะไรคุณจะต้องไปงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรของชนิกากรุ๊ปกับฉันงานเลี้ยงของไอ้ชนะกับอีสาวิกาเหรอเฮ้ยไม่เอาผมไม่ไปหรอกคุณต้องไปฉันว่าจะไปร่วมแสดงความยินดีกับอีตอแหลสาวิกาเพื่อนรักฉันซะหน่อยคุณคิดดูสิงานใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะต้องจ้างสื่อเพียบแล้วมันก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยจะได้พื้นที่สื่อโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณพี่เชิญด้านในเลยค่ะเชิญครับเชิญครับตามสบายนะครับนี่ก็ใกล้จะเริ่มงานแล้วยายวิทูกับผัวมันยังไม่มาสงสัยไม่มาแล้วมั้งคุณวันที่ฉันเอาการ์ดไปให้นะยังทำปากเก่งอยู่เลยโถกระจอกคุณเวลวันนี้คุณต้องใจเย็นๆห้ามมีเรื่องเด็ดขาดเดี๋ยวฉันจะไปทำตัวเนียนๆให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เราเองรู้แล้วล่ะนะไม่ใช่เด็กๆไปเถอะไปได้เวลาแล้วนะคะคุณชนะคุณสาวิกาเชิญได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณมากนี่คุณสายิ้มสวยๆนะเพราะรูปของคุณเนี่ยจะไปอยู่ในสื่อทุกสื่อว่าคุณเป็นภรรยาคุณชนะนักธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในไตรมาสนี้และบริษัทกำลังจะเข้าสู่ท็อป 5 บริษัทผู้รับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคุณคะกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งค่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณชนะคุณสาคุณวิสารนึกว่าคุณวิจะไม่มางานสาสละรับปากเราก็ต้องมาสิคะงานไม่เล็กเลยนะคะเนี่ย สวัสดีนะครับท่านปลัดวันนี้ถ้าทางฝนจะตกใหญ่เลยนะครับที่ท่านปลัดเนี่ยให้เกียรติมาร่วมงานผมผมได้ยินข่าวมาแว่วๆนะครับว่าพักหลังๆเนี่ยท่านปลัดไม่ค่อยมีงานให้ออกใช่ไหมครับคุณเอาอุ้ยขอโทษผมขอโทษผมพูดผิดไปสงสัยผมเรียงคำผิดพักหลังๆเนี่ยท่านปลัดไม่ค่อยออกงานอยู่แต่กับบ้านใช่ไหมครับคุณชนะก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวผมว่าคุณชนะเนี่ยเก็บปากดีๆปกติของคุณเนี่ยเอาไว้คุยกับแขกดีกว่าไหมแหมคุณผู้ชายนี่รอเล่นกันดุเดือดจริงๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะคุณวิคุณเวทงานกำลังจะเริ่มแล้วค่ะเชิญด้านในเลยค่ะเชิญครับค่ะอ๋อคุณสาค่ะที่คุณสามาปรึกษาวิเรื่องงานถ่ายแบบแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Society ค่ะคือพอดีว่าวิกับคุณเวทเพิ่งจะไปสัมภาษณ์สกู๊ปหนึ่งมานะคะก็เลยจะมาบอกกับคุณสาวว่าทำตัวสบายๆนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะดีจังเลยนะคะที่เราสองครอบครัวเนี่ยมีสกู๊ปอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันด้วยอ่ะบังเอิญมากเลยค่ะ เข้าไปข้างในกันดีกว่าคุณไม่น่าห้ามผมเลยถ้าไม่งั้นผมต่อยมากเลยละวันนี้มันเป็นงานของเรานะคะเราคือพระเอกแล้วก็นางเอกของงานนะคะอย่าปล่อยให้พวกตัวประกอบกระจอกอย่างไอเวทเนี่ยมันมาขโมยซีนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเมาอ่ะมันก็แสดงอภินิหารขายขี้หน้าตัวเองเองล่ะวันนี้โสมไม่ต้องเป็นห่วงฉันว่าฉันดูแลคุณเวทได้แค่นี้ก่อนขอโทษนะครับผมจะขอสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายภาพคุณวิทูลหน่อยได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวนี้เลยไหมคะใช่ครับคุณวินี่ฮอตจริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่ขนาดยังเดินเข้างานยังไม่ทันไรเลยมีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ซะละขอตัวนะคะเชิญค่ะเชิญทางนี้ครับมองหานี่อยู่หรือเปล่าคะใช่แต่ผมไปหยิบเองได้คุณเวททำไมมองสาเหมือนโกรธสามา10 ชาติอย่างนั้นล่ะคะนี่ คุณเวทอย่าบอกนะคะว่าคุณเวทยังโกรธสาเรื่องที่สาพาคุณวิเนี่ยไปพบท่านคุณเวทคะคนเป็นเมียนะคะเห็นอกเห็นใจคนเป็นเมียด้วยกันค่ะวันนั้นเนี่ยคุณวิทูสงสารจะหมายความว่าเป็นห่วงคุณเวทมากเลยค่ะก็เลยมาอ้อนวอนสาก็อดใจอ่อนไม่ได้ค่ะก็เลยลัดคิวให้คุณวิเนี่ยไปหาท่านพ่อเถอะไม่ต้องคุยแล้วคุณเวทคะแต่คุณเวทอย่าไปโกรธคุณวิเลยนะคะถ้าเกิดคุณวิเนี่ยต้องทำตามใจท่านทุกอย่างก็ทำเพื่อคุณนะคะทำตามใจท่านทุกอย่างคุณหมายความว่ายังไงเอาเป็นว่าสาก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปคุยกันในห้อง2 ต่อ 2เนี่ยส่วนสาเองเนี่ยออกมารอข้างนอกค่ะถ้าเกิดคุณวิทย์ต้องทำตามใจท่านทุกอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือคุณวิเนี่ยออกมาแฮปปี้ดีค่ะไม่น่าจะมีอะไรคุณเวทไม่ต้องกังวลนะคะอ๋อสามีรูปค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ไงคะหลักฐานนี่คือตอนที่ไปดินเนอร์ด้วยกันค่ะส่วนนี่คือตอนที่เดินเข้าห้องไป2 ต่อ 2ค่ะไม่ต้องคุณเวทคุณทำอะไรของคุณเนี่ยนี่ของสานะนี่คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยคุณสาคุณเวทคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรคะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้สิสานี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่คุณกำลังทำอะไรอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นโหคุณนี่คุณใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงขนาดนี้ควรจะมีคำขอโทษหน่อยไหมครับกูไม่ขอโทษใครทั้งนั้นเพราะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คุณเลยจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรคุณสาโวยวายเองอย่างเงี้ยเหรอฮะและแก้วนี่มันคืออะไรครับโทรศัพท์แตกด้วยเนี่ยกูรู้จักมึง2 คนดีพวกมึงแม่งโคตรเฟกหน้าตัวเมียมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะช่วยแทนชนะมึงมานี่เลยชนะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนค่ะขอบคุณครับคุณวิค่ะคุณแม่งโคตรน่าสมเพชเลยนี่คุณจะไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคนในวงการเขายี้คุณแค่ไหนอ่ะฮะคุณสาเป็นคนบอกให้เชิญคุณกับภรรยาคุณเนี่ยมาร่วมงานด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยากให้คุณมีพื้นที่สื่อในการเคลียร์กับสังคมไงแต่นี่คืออะไรอ่ะทำไมคุณทำกับสาแบบนี้คุณชนะสาขอโทษนะคะที่สาไม่ได้ฟังคุณแต่แรกไม่น่าชวนพวกเขามาเลยอ่ะอย่ามาพูดกล่าวหากันแบบนี้นะพวกมึงอ่ะจัดฉากรวมหัวกันทำลายชื่อเสียงของพวกกูใช่ไหมคุณเพชรเกิดอะไรขึ้นผมบอกคุณแล้วไงว่าพวก2 ตัวเนี่ยพวกมันจะทำกับดักขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของเรา2 คนกับดักบ้าบออะไรของคุณนี่มันงานบริษัทของเรานะคะใครจะไม่อยากทำให้เสียชื่อเสียงจะบ้าเปล่าก็พวกมึงนั่นแหละคุณเวทคะหยุดก่อนนะพอก่อนขอร้องนะคะอย่าถ่ายนะคะคุณนั่นแหละพอได้แล้วพวกแม่งรวมหัวกันทำลายชื่อเสียงของเรา2 คนไม่เห็นหรือไงไอ้ชนะกูถามมึงจริงๆนะใครส่งมึงมาฮะแค่กูไม่ยอมก้มหัวให้มันเนี่ยมึงต้องทำลายกูขนาดนี้เลยเหรอคุณเวทฉันบอกให้หยุดคุณวิทูคุณพาสามีของคุณเนี่ยออกจากงานผมไปเลยนะและผมจะไม่เอาเรื่องคนที่ชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อสังคมคุณรู้ไหมถ้าสามีคุณป่วยอ่ะก็พาไปพบแพทย์แล้วบำบัดซะอย่าปล่อยให้ออกมาวุ่นวายแบบนี้ไอ้ชนะมึงหาว่ากูบ้าเหรอเฮ้ยกูบ้าเหรอกูอยากให้คนบ้าเลยไปเดี๋ยวก่อนไปกูกูจะกระดแม่นี่คุณเวทมาคุยกันก่อนอะไรอีกฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งสติทำไมคุณถึงทำแบบนี้นี่คุณเลิกพูดสักทีได้ไหมผมฟังคุณบ่นมาตลอดทางแล้วนะพูดอะไรซ้ำไปซ้ำมาอยู่ได้คราวนี้นะอีพวกนั้นมันต้องเล่นงานเราหนักแน่ได้สวยของจริงแต่คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าอีสาวิกาเนี่ยมันทำเป็นเสียงดังให้เรื่องมันใหญ่ไปอย่างนั้นเองไล่ชนะนั้นมันด่าผมก่อนถ้าดูกันดีๆแบบคนมีสติปัญญาสักนิดหนึ่งก็จะมองออกว่าอีผัวเมียคู่นั้นมันจัดฉากถ้ามีสติปัญญาอย่างที่คุณพูดจริงๆแล้วคุณไปเล่นตามเกมมันทำไมฮะโถ่คุณต้องไปขอร้องท่าน ให้ท่านช่วยกู้ชื่อเสียงครั้งนี้ของคุณกลับคืนมาให้ได้อะไรนะมีสมองบ้างหรือเปล่าฮะอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็คิดถึงไอ้แก่นั่นยังกำลังเป็นผู้วิเศษที่ช่วยได้ทุกอย่างก็ถ้าท่านช่วยไอ้ชนะนักธุรกิจกระจอกที่กำลังจะล้มละลายให้กลับกลายมาเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามันมากมายขนาดนี้ได้ท่านก็ต้องช่วยคุณได้วีคุณจำตอนที่เราแต่งงานกันและผมมีแต่ตัวได้ไหมใครวะที่เป็นคนจับมือผมและพูดกับผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันใครวะจะเป็นคนที่บอกว่าจะเชื่อมั่นในตัวผมไม่ใช่คุณอะวิฮะใช่แล้วฉันก็ไม่เคยปล่อยมือคุณเลยนะคุณเวทแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณฉันหรือว่าโสจะแก้ไขได้คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ยอมรับอะไรวิวัยแก่นั่นมันเป็นคนดีเป็นคนที่เมตตาคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งที่ในใจผมคิดว่ามันคือปีศาจที่จ้องจะนอนกับเมียชาวบ้านเขาเหรอไม่จริงเท่าที่ฉันรู้จักท่านมาท่านไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมันคงถูกใจคุณมากสินะถึงคอยปกป้องมันขนาดเนี้ยคุณนี่ตอแหลสุดๆมันให้เงินคุณเท่าไหร่ตอนที่คุณไปนอนกับมันคราวก่อนหยุดดูถูกฉันหยุดนี้นะคุณเวทอย่าเดินหนีฉันนะคุณเวทลองมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุณเวทเอาว่ามาคุยกันก่อนคุณเวทเปิดประตูเลยนะคุณเวทฉันบอกให้เปิดประตูไงคุณเวทอย่ามาปิดประตูใส่ฉันแบบนี้นะออกมาคุยให้รู้เรื่องคุณเวทฉันบอกให้เปิดประตูเอาดิปั่นเข้าไปเลยกระจายคลิปให้ทั่วๆเอาให้มันจมดินไปข้างหนึ่งเฮ้ยแล้วอย่าลืมนะเว้ยทุกครั้งต้องมีชื่อชนิกากุ๊กพ่วงท้ายด้วยตลอดเก๋แผนของคุณนี่มันสุดยอดเลยนะได้เหยียบทั้งผัวทั้งเมียแถมยังได้ PR ชื่อบริษัทของเราด้วยคุณรู้ไหมตอนนี้ทุกสำนักข่าวรายงานข่าวของชนิกากรุ๊ปกันทั้งนั้นคนที่ไม่รู้จักชื่อบริษัทเราก็ได้รู้กันทั่วแล้วตอนนี้ผมชอบนะถึงแม้ว่าคุณจะโดนต่อยท่ามกลางคนเยอะแยะเนี่ยนะเจ็บแค่นิดเดียวเองแต่มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มกันไม่ใช่หรอคุณว่าไงดีค่ะนี่คุณรู้ไหมถ้าฉันไม่กลัวว่าท่านจะโกรธแล้วก็ฉันจะปล่อยภาพอีวิไปหาท่านเอาให้มันพังทั้งผัวทั้งเมียเลยไม่เอาอย่าโง่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะคุณถ้าท่านโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะเดือดร้อนเอานะนี่คุณไม่กลัวเข้าหน้าเยวิถูไม่ติดบ้างหรอไม่ติดก็ไม่ติดสิคะนี่คุณแกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคนที่ต้องแคร์ไม่ใช่ฝ่ายเราอีกต่อไปแล้วจริงไหมคุณนี่มันร้ายจริงๆเลยนะขนาดยายนั่นเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ขนาดนั้นคุณยังไม่พอใจอีกเหรอยังค่ะเพราะเกมเนี้ยมันยังอีกยาวไกลแหล่งข่าวยืนยันนะคะว่าคลิปที่ถูกปล่อยออกมานี้เป็นภาพของเหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้นในงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของชนิกากรุ๊ปซึ่งในภาพปรากฏค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าผู้ชายคนก่อเหตุคือปลัดกระทรวงคนดังที่เพิ่งจะมีเรื่องอื้อฉาวไปเมื่อไม่นานนี้ เป็นไงบ้างโซตอนนี้มีทั้งข่าวแล้วก็คลิปแชร์กันเต็มหมดเลยครับฝากโซจัดการด้วยแล้วกันครับเรียกประชุมทีมโซเชียลมีเดียด่วนเลยนะทำงานดึกๆดื่นๆดื่มนมอุ่นหน่อยนะลูกขอบคุณค่ะแม่แม่ว่าพักเนี้ยหนูทำงานหนักเกินไปแล้วนะดูสิเนี่ยหอบงานมาทำที่บ้านอีกแต่ก็ดีกว่าทำงานดึกๆดื่นๆที่ออฟฟิศให้แม่เป็นห่วงเฮ้ยทำไมพักนี้มีแต่คนน่าเป็นห่วงแม่จะเป็นห่วงอะไรใครคะไม่เห็นมีอะไรเลยบ้านเราก็อยู่กันแบบปกติดีแม่ไม่ได้ห่วงหนูหรอกทันทีแม่เป็นห่วงนวีน่ะตั้งแต่คุณเวทมีข่าวใหญ่โตนวีก็หายเงียบไปเลยแม่เห็นเขาแต่ในข่าวก็คอยเอาใจช่วยเขานวีเขาคงกำลังยุ่งแก้ปัญหาอยู่มั้งคะความจริงแม่อยากไปเยี่ยมนวีเขาเหมือนกันนะทันทีคนเราจะเห็นใจกันก็ยามตกทุกข์ได้ยากนี่แหละทันทีว่างเมื่อไหร่พาแม่ไปเยี่ยมนวีหน่อยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่โทรหาคุณโสเลยดีกว่าว่าจะไปเยี่ยมนวีเขาได้วันไหนลูกโทรหาคุณโสให้แม่เลยดีกว่าจะได้รู้เลยว่าจะไปวันไหนดีนะลูกนะได้ค่ะโทรเลยนะโทรเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษที่โทรมาตอนดึกนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับคะผมหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศครับอยู่บ้านค่ะผมก็สบายใจขึ้นหน่อยคือวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมงานยุ่งมากเลยไม่ได้ไปดูแลคุณขอโทษคุณจะขอโทษฉันเรื่องอะไรคะคือผมหมายถึงว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปดูแลความปลอดภัยให้คุณนะครับค่ะครับถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับวันนี้นะครับอ๋อค่ะคุณโสรวาลคะครับพอดีฉันมีเรื่องอยากจะขอรบกวนนิดนึงค่ะคือคุณแม่ฉันอยากไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนวีแต่ไม่ทราบว่านาวีจะว่างหรือสะดวกหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูคิวให้ต้องขอบคุณคุณแม่ของคุณอธิกามากเลยนะครับที่เป็นห่วงคุณวีคงจะดีใจมากครับที่อย่างน้อยก็ยังมีครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องที่คอยเป็นกำลังใจให้อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมดูคิวแล้วผมโทรไปบอกนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีนะครับไอ้ห่วยคนอย่างมึงอ่ะถ้าไม่ได้เมียไม่ได้ลูกน้องคอยช่วยอ่ะไม่มีทางรอดมาได้ขนาดนี้หรอกไอ้ประหลัดปัญญาอ่อนเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าโคตรขี้โกงเลยเสียใจที่เคยนับถืออีกชั่วไปตายซะคนอย่างมึงอ่ะรอดมาได้ยังไงอ่ะ สิ่งที่คุณทำตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตแล้วนะผมอยากอยู่คนเดียวขอผมอยู่คนเดียวได้ไหมชั่วดีแค่หวังได้มีสิ่งที่ต้องการครอบครองเจ็บช้ำก็ยอมไม่ขอเป็นรองจะสูงสักเท่าไรต้องไปยังจุดหมายดังดวงอาทิตย์ที่แสนยิ่งใหญ่หนึ่งชีวิตต้องขอเดินไปตามที่ฝันเจ็บแค่ไหนจะยังต้องการอยากจะไขว้คว้าเมื่อดวงอาทิตย์นั้นลาไปสิ่งที่ฝันหวังไว้กลับหายไปกับตาจบลงแล้วทางเดินที่ผ่านมาไม่มีความหมายนี่คุณลงมาทำไมอ่ะคุณจะไปไหนแล้วคุณนะไปไหนมาเนี่ยผมนอนไม่หลับก็แค่นั้นนะครับคุณวิมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกฉันแค่เป็นห่วงกลัวว่าคุณเวชจะคิดมากเรื่องข่าวครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตามประกบท่านปลัดให้นะครับคุณวิมีอะไรอีกไหมครับยังไงฝากโสด้วยก็แล้วกันชาร้อนๆครับท่านอุ่นครับเมียฉันส่งแกมาดูแลฉันอีกอ่ะท่านครับคุณวีเนี่ยเธอเป็นห่วงท่านมากเลยนะครับแกเหนื่อยมากไหมที่ต้องทำทุกอย่างให้ฉันแบบเนี้ยอะไรนะครับท่านไม่เลยครับผมยินดีและเต็มใจมากครับคือฉันจำได้นะโซ ฉันเคยสัญญากับแกว่าฉันจะพยายามผลักดันแกให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ฉันทำได้แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับกลายเป็นว่าฉันต่างหากที่กำลังจุดรั้งแกอยู่ไม่เลยครับท่านไม่จริงเลยครับฉันรู้ว่าแกเป็นคนเก่งแล้วก็มีคนอยากจะให้แกไปทำงานเต็มไปหมดเลยนะถ้าแกเคยคิดว่าอยากจะไปที่ไหนอย่าไล่ผมให้ไปอยู่ที่อื่นเลยนะครับท่านเป็นผู้มีพระคุณของผมและครอบครัวของผมนะครับท่านดูแลแม่ของผมในวันที่แม่ผมป่วยและในวันที่เจ้าชรามีปัญหาคบเพื่อนเกเรท่านก็ยังกรุณาส่งคนไปช่วยน้องผมและบ้านที่ผมอยู่รถที่ผมขับทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ท่านประหลัดผมคงมาไม่ถึงทุกวันนี้หรอกครับตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมยังไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆของผมเลยด้วยซ้ำแต่ผมก็ไม่เคยเรียกร้องนะครับที่จะไปตามหาหรือว่าอยากเจอผู้ชายคนที่เขาทิ้งครอบครัวไปแต่ถ้าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่ผมรักและเคารพเหมือนพ่อของผมจริงๆก็มีท่านประหลัดนี่แหละครับโสครับนะท่านนะผมขอร้องอย่าไล่ผมไปอยู่กับคนอื่นเลยนะครับขอบใจมากนายลูกชายดอกไม้ใครของสาเองค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยสาเนี่ยพยายามติดต่อคุณวิทย์แต่ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วยิ่งพอมีข่าวใหญ่โตแบบนี้ตัวสาเองร้อนใจมากเลยนะคะเพราะว่าสาเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึกของคุณวิทย์แล้วก็คุณเวทนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในงานของคุณแล้วก็เรื่องที่ทำให้คุณต้องลำบากมาหาวิถึงที่บ้านคุณวิสาเนี่ยตั้งใจเอาดอกไม้เนี่ยมาให้คุณวิเลยนะคะเรื่องในโอกาสอะไรคะสาอยากขอบคุณคุณวิไงล่ะคะคุณวิคงจะรู้ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในกลุ่มไลน์แล้วใช่ไหมคะค่ะยินดีด้วยนะคะก็เป็นเพราะคุณวิแหละค่ะคุณวิสละสิทธิ์ก็เลยไม่มีใครกล้าลงแข่งกับสาเลยสาเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอบคุณคุณวิด้วยตัวของสาเองถ้าคุณวิลงเนี่ยยังไงสาก็แพ้รับดอกไม้เป็นการแสดงความจริงใจจากสานะคะอ๋อคุณวิคะสามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องคุณวินะคะเรื่องอะไรคะก็คุณวิเป็นคนที่มีคอนเนคชันเยอะใช่ไหมคะสาก็เลยอยากจะลองทาบทามคุณวิมาเป็นรองนายกสมาคมของสานะคะคุณวิจะยินดีไหมคะต่อแล้วมึงเอาดอกไม้มึงขึ้นไปเลยมึงตั้งใจมันย้อนย้อยฉันไปบ้านใช่ไหมมึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหมมึงเอาดอกไม้มึงขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปมึงกล้าจะจับให้ต่อแล้วคุณวิคะคุณวิคะคุณวิคะตกลงไหมคะต้องขอบคุณคุณสามากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาเชิญวิทั้งที่คุณเวทเนี่ยเพิ่งจะไปก่อเรื่องในงานของคุณชนะแท้ๆโอ้ยคุณวิคะอย่าไปคิดมากเลยค่ะเรื่องคุณชนะกับคุณเวทน่ะถือเป็นเรื่องของผู้ชายค่ะส่วนสากับคุณวิเนี่ยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะ ยังไงเราก็คือเพื่อนกันส่วนเรื่องตำแหน่งรองนายกที่คุณสาอยากให้วิไปช่วยเนี่ยขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะถ้าคุณวิอยากจะมาช่วยงานสาเมื่อไหร่ติดต่อสาได้ทุกเมื่อเลยนะคะยังไงสาขอตัวก่อนนะคะทำอะไรเนี่ยฉันอยากรู้ไงว่าถ้าฉันเมาเหล้าเนี่ยมันจะทำให้ฉันลืมทุกอย่างได้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นไงไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยฉันยังรู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บแล้วฉันก็ไม่เข้าใจเลยอะในเมื่อมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นคุณจะเมาเหล้าไปทำไมฮะผมไม่เห็นว่าคุณจะมีเรื่องอะไรที่ต้องเจ็บปวดเลยอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณน่ะหลบหน้าอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องไปเจอใครผมต้องออกไปเจอคนเยอะแยะมากมายขอบอกเลยนะว่าคุณไม่รู้หรอกสายตาพวกแม่งเวลามองแบบดูถูกเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนแต่วันนี้อีสาวิกามันมาหาฉันถึงที่บ้านนี่แล้วมันก็เอาดอกไม้มาให้ฉันด้วยมาให้ทำไมฉันก็ถามมันแบบนั้นเหมือนกันรู้ไหมมันบอกว่าไงมันเอามาขอบคุณฉันที่ฉันไม่ลงสมัครนายกแข่งกับมันแล้วที่เด็ดกว่านั้นมันแสดงความใจกว้างบุกมาหาฉันอยู่ที่บ้านเพื่อขอร้องให้ฉันไปเป็นรองมันเพราะคุณไงคุณเมธคุณทำให้ฉันต้องเป็นแบบเนี้ยคุณทำให้อีกคนต่ำๆอย่างอีสาวิกามันขึ้นมาเหยียบหัวฉันเล่นเพราะคุณคนเดียวอ่ะเอ้ยพอแล้ววิพอแล้วปล่อยปล่อยฉันวันนี้ลูกโทรมาหาฉันแต่บิ๊กโทรมาหาฉันมันบอกว่าข่าวของคุณเนี่ยมันดังไปถึงเมืองนอกแล้วเพื่อนลูกก็มาถามว่าพ่อแกเป็นแบบนั้นจริงไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวบิ๊กมันทำยังไงมันก็ต่อยหน้าไอ้เด็กพวกนั้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพ่อมันไงแล้วลูกก็ถามฉันแม่ครับผมต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยไหมฉันไม่รู้จะตอบลูกยังไงไม่รู้จะตอบลูกยังไงจริงๆอะพอแล้วผมไม่อยากได้ยินคุณเวทคุณกำลังทำลายชีวิตของทุกคนไม่ใช่แค่ของตัวคุณคนเดียวทำลายชีวิตฉันทำลายชีวิตลูกทำลายชีวิตโสทำลายชีวิตลูกน้องของคุณทุกคนน่ะผมบอกว่าพอแล้วไงผมไม่อยากฟังแต่คุณต้องฟังคุณแม่งไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมาเลยอ่ะคุณจะกอดเกียรติยศกอดศักดิ์ศรีบ้าๆของคุณจนทุกอย่างมันพังไปหมดเลยใช่ไหมคุณถึงจะพอใจอ่ะฮะคุณเวทตอนนี้มันยังทันอยู่นะคุณต้องไปขอร้องเขาเราต้องขอร้องเขาเพื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเรากลับคืนมาแล้วคุณเวทคุณไม่สงสารพวกเราบ้างเหรอนี่คุณอยากเห็นผมคุกเข่ากราบตีนอ้อนวอนไอ้แก่นั่นใช่ไหมแล้วถ้ามันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาคุณจะทำพวกเราไม่ได้เลยเหรอได้ในเมื่อคุณเห็นผมเป็นสวะในสายตาคุณและเห็นไอ้ชู้แก่ของคุณน่ะมันสูงส่งนักแล้วก็เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้ววิไม่มีแล้วคุณเวทจะไปไหนผมอยากอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องตามมานะคุณเวทกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะเพียรเอิญหนีฉันนะคุณเวท บอกว่าอย่าตามมาไงมาคุยให้รู้เรื่องก่อนคุณแม่นี่คุณแม่ออกมาคุยให้รู้เรื่องก่อนคุณจะมาทำลายชีวิตฉันกับลูกแบบนี้ไม่ได้เลยฉันไม่น่าคิดผิดแต่งงานกับผู้ชายไม่เอาไหนอย่างคุณเลยไอ้หมวยด้วยหลับมาแต่เช้าเลยนะ